สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาสร้างนะครับสกิมเมติกซิมโบลนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์อินเวอร์เตอร์แบบนี้นะครับซึ่งจะมีเรื่องของตำแหน่งเทอร์มินอลต่างๆนะครับซึ่งในครั้งนี้ผมจะใช้คำสั่ง insert black box นะครับซึ่งอยู่ที่ ribbon scheme นะครับมาใช้งานนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้คลิกที่คำสั่ง insert black box นะครับจากนั้นที่จุดใดใด drawing นะครับก็ให้คลิกซ้ายนะครับจากนั้นก็ลองเลื่อนมาเป็นทะแยงแบบนี้นะครับรูปร่างนะครับก็พอประมาณการให้สมมาตรนะครับกับต้นฉบับทีนี้ก็จะมีหน้าต่างในส่วนของ edit symbol ขึ้นมานะครับทีนี้ที่ root ที่จะแสดงตรงด้านหัวข้อที่เป็น inverter เนี่ยให้พิมพ์ไปเลยนะครับเป็นคำว่า inverter จากนั้นนะครับก็คลิกปุ่มโอเคจะได้กล่องอินเวอร์เตอร์แล้วนะครับต่อมานะครับเราจะใส่เทอร์มินอลนะครับจากนั้นนะครับให้คลิกนะครับที่ตัวซิมโบลนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับจากนั้นเลือกคำสั่ง add connection point นะครับทีนี้ connection point จุดแรกนะครับผมก็วางคลิกซ้าย1นะครับลำดับที่2นะครับแล้วก็ลำดับที่3นะครับทีนี้ก็คลิกขวานะครับทีนี้ที่เราจะได้มานะครับก็จะเป็นเทอร์มินอลนัมเบอร์1 2 3ซึ่งจะไม่ตรงนะครับกับตำแหน่งที่แสดงในแบบเดี๋ยวจะพาไปแก้ไขนะครับวิธีการแก้ไขก็คือให้เราคลิกซ้ายที่ซิมโบลจองไว้นะครับจากนั้นคลิกขวานะครับเลือกคำสั่ง symbol property ที่หน้าต่าง symbol property นะครับให้มาดูที่เมนู feature part and circuit นะครับก็จะพบว่ามี circuit black box 1 2 3อยู่นะครับทีนี้ให้เรากดชิปนะครับเลือกทั้งหมดจากนั้นคลิกขวานะครับเลือก Edit Terminal ที่หน้าต่าง Edit Terminal นะครับที่มาร์กนะครับตอนนี้แสดงเป็น1 2 3นะครับทีนี้จากต้นฉบับเนี่ยก็จะเป็น R ทับ L 1นะครับใน Terminal แรกแล้วก็พิมพ์ตัว R นะครับแล้วก็ทับนะครับ L 1ทีนี้ตรงนี้นะครับเป็น S ทับ L 2ตรงนี้เป็น T ทับ L 3จากนั้นกดปุ่มโอเคนะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคครั้งนะครับนี่ครับเขาก็แสดงเทอร์มินอลไปแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราย้ายนะครับเทอร์มินอลเข้ามาข้างในโดยการที่ drag นะครับครอบตัว attribute นะครับจากนั้นคลิกขวาเลือกคำสั่ง move นะครับและเช่นกันนะครับกับที่ symbol inverter นะครับเราก็มาคลิกเลือกที่ปุ่มนี้นะครับแล้วก็ดึงมาเลยนะครับให้อยู่ตรงกลางแบบนี้แล้วกด Escape ทีนี้ต่อไปก็ทำส่วนที่เหลือให้ครบนะครับด้วยวิธีการเดิมนะครับเราก็จะพบว่ามันก็ไม่ได้มีวิธีการยุ่งยากอะไรเลยนะครับทีนี้ผมจะเอาสายไฟมาใส่นะครับทีนี้ผมก็มาวัดดูก่อนว่าช่องไฟที่ผมทำไว้เนี่ยก็คืออยู่ที่ระยะเท่าไหร่ผมก็มาดูที่ draw นะครับก็จะมีคำสั่งพวกที่เป็น linear dimension นะครับมาใช้งานก็วัดดูนะครับเท่าไหร่นะครับเท่ากับ6นะฮะช่องไฟ6ทีนี้ผมก็มาที่scheme นะครับมาเลือก draw multiples y นะครับโดยที่ set space เนี่ยเท่ากับ6นะครับจากนั้นผมก็เดินสายไฟเข้าไปแบบนี้นะครับก็จะคอนเนคกันทันทีสำหรับในครั้งหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพามาคอนเวิร์ตเจ้าซิมโบลตัวที่เราสร้างเนี่ยให้ไปอยู่ในไลบรารีนะครับเก็บไว้ถาวรเลยนะครับเป็นซิมโบลให้เราเลือกใช้งานพร้อมกับเมนู feature part ครับผม